ผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปียดกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษิณเป็นการค้าครับครับกิจชาติปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้า7 โมงถึง8 โมงถ้าดูไม่ทันนะครับช่วงเย็น3 โมงถึง4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง291ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะที่เราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ครับและที่ก็เจอกันมาประมาณ1 ปีกว่าแล้วที่เราครบปีแล้วไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์จะมีเรื่องให้เล่าเป็นปีก็ไม่หมดปีเราเป็นเลยใช่ยังเล่ากันไม่จบครับยังเล่าไม่จบนี่อาจารย์บอกยังไม่ได้ครึ่งเลยความรู้ว่าให้มายังไม่หมดเลยยังไม่หมดทียังไม่หมดสักทีถ้าเรายังคงอยู่กันไปอีกเป็น10 ปีอีกเป็น10 ปี จนกว่าจะเกษียณกันไปลองคิดดูว่าลองคิดดูว่าถ้าอีก20 ปีจะเป็นยังไงนะพี่น้องจะแบงค์ต้องใส่แว่นจัดรายการไหมหรือว่ายังไงเอาเป็นว่านี้คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเพราะว่ากิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์เขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้วไปดูสิคะว่าสัปดาห์นี้มาจากเครื่องเสียงแบรนด์อะไรไปดูค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัท Hi-Fi World ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังอย่าง Arc Audio เมื่อวันที่26-30พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวแทนร้านค้าของ Hi-Fi World ได้สนุกกันสุดๆตลอด5 วัน 4 คืนเรามาเริ่มต้นกันด้วยเที่ยวชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนฮักไดช้อปปิ้งย่านชินชูกุเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ราเมงมัวเซียวและเอาใจคนรักกันดั้มที่ไดโวซิตี้ไอโดบะไหว้พระวัดต่างๆและกินปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นกันแบบไม่ยั้งบอกเลยว่าทริปนี้ตัวแทนนักช้อปแพ็คของกลับไทยกันแทบไม่ไหวเลยทีเดียวโอ้โหขยันเที่ยวมากนี่เที่ยวทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นฟอร์คอลไปจีนแล้วก็ขยับมาเป็นบอสวิกไปญี่ปุ่นไฮไฟอินเตอร์อันนี้ไฮไฟเวอร์ไปญี่ปุ่นไปโตเกียวไปคนละเมืองก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเที่ยวไงเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงหน้าฝนละใช่คือไม่ทำธุรกิจอะไรไม่ไปไหนแล้วเริ่มทำเป้าช่วงนี้อากาศยังเย็นๆสบายๆหลังจากนั้นไปนี่ก็ไปทำเป้าเก็บเงินกันต่อเก็บเงินต่อโอ้คุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะอันนี้นี่ไม่ต้องทำเป้าแล้วก็ไม่ไปไหนใช่อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มรายการครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงอภัยรีพอร์ตเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้เรามีตัวใหม่มาให้ชมกันไปดูเลยค่ะกลับมาสู่ช่วงของ Alpine Report ค่ะสำหรับครั้งนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับฟอนต์ Alpine นะครับในรุ่น CDE 152E ครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าฟอนต์ตัวนี้กันดีกว่าครับ Alpine CDE 152E ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟอนต์ที่รุ่นไม่ใช่เล็กสุดขยับขึ้นมาเป็นรุ่นหนึ่งใหญ่กว่าแต่ครั้งนี้คือ150นะครับ 152E จะเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอีก1สเต็ปคราวนี้ฟอนต์รุ่นนี้จะเหมาะสำหรับนักเล่นที่จะเล่นระบบที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วเนื่องจากว่ามันมีปีเอาออกมาถึง3 ชุดปกติเพราะว่าถ้าฟอนต์รุ่นแรกจะมีปีเอา1 ชุดหรือ 2 ชุดแต่ตัวนี้มีถึง3พอ3ก็คือสามารถจะต่อชุดหน้าชุดหลังชุดซับได้ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่บอกว่ามันขยับใหญ่ขึ้นละค่ะคราวนี้มาดูลูกเล่นของมันดีกว่าว่าลูกเล่นของมันมีอะไรให้ที่ทำให้มันมีความโดดเด่นนะครับครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าดูจากกล่องเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยก็เหมือนเดิมก็คือตัว Bed Engine HQ ครับนะครับที่เป็นตัวชูของเขาเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเล่น iPod iPhone ได้นะครับคือสามารถต่อ iPod iPhone ได้คือสามารถการต่อ iPod iPhone ก็คือต่อเข้ามาทางสาย USB ใช่นะครับโดยสาย USB คือทุกฟังก์ชันต่อด้านหน้าคือทุกฟังก์ชันของ iPod iPhone ที่เล่นกับฟอนต์ตัวนี้ครับเวลาที่คุณเล่นไปภาพก็ออกทางโทรศัพท์แต่เสียงทุกอย่างของฟังก์ชันบนโทรศัพท์จะออกผ่านมาทางเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ที่ชื่อว่าแอป Direct ใช่มั้ยฮะถูกต้องครับครับแล้วจุดเด่นอย่างนึงของภาค USB ตรงนี้ก็คือว่าทุกครั้งที่เชื่อมต่อโทรศัพท์มันจะทำการชาร์จโทรศัพท์ด้วยกระแสไฟสูงถึง1 แอมป์อ๋อ1 แอมป์เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าถือว่าสูงพอสมควรเลยไม่ต้องกลัวแบบว่ากระชงกระชากอะไรอย่างนี้ไม่คือกระแสไฟที่ออกมาจาก USB เนี่ยมันจะทำการชาร์จโทรศัพท์ไปขณะที่เราเล่นโทรศัพท์ใช่เราที่เขาบอกว่าชาร์จโทรศัพท์ในรถไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวไหมช่วยไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือวิทยุติดรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยจะออกแบบให้ช่องเสียบสาย USB ตัวเนี้ยเวลาเราเชื่อมเนี่ย
เราจะเล่นเพลงได้ถ้าเป็น iPhone หรือ iPad ใช่ไหมแล้ว iPhone หรือว่าตัว iPod เราเล่นเพลงไปตัววิทยุก็จะชาร์จไฟให้กับเครื่องเล่นไปในตัวทำให้โทรศัพท์เราไม่แบตหมดใช่อย่างนี้หนูถามหน่อยว่าในฐานะยูเซอร์เองเนี่ยดีกว่าเราชาร์จที่รถเราเองไหมคะเหมือนแบบอย่างน้องแป้งชาร์จในรถอย่างเงี้ยดีกว่าไหมเมื่อเรามีฟอนที่สามารถชาร์จได้อย่างนี้แล้วอะดีกว่าไหมอาจารย์เชื่อว่าการชาร์จผ่านตัวนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาหนึ่งไม่เป็นการเชื่อเป็นการเชื่อมต่อผ่านสองทางก็คือหนึ่งส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ผ่านเข้าไปตัวเล่นสองตัวเครื่องเล่นก็ส่งไฟเข้ามาทำการชาร์จโทรศัพท์มาในตัวด้วยคือถ้าเกิดเราจะต้องเล่นเชื่อมต่อกับมือถือไงในเมื่อในขณะที่เราเล่นเนี่ยเราก็ชาร์จไฟในตัวเลยเพราะนั้นมันก็จะดีกว่าเราไม่ต้องมาถอดโทรศัพท์ออกแล้วก็มาชาร์จคือโทรศัพท์ทุกตัวมีช่อง USB แค่ช่องเดียวใช่เพราะนั้นทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อกับตัววิทยุมันก็จะโดนตัววิทยุชาร์จไฟไปในตัวใช่อ๋อซึ่งกระแสไฟที่มาจากวิทยุเนี่ยก็น่าจะแรงกว่าที่มาจากแบบช่องจากรถเราด้วยซ้ำนี่มั้ย1แอมแปร์คือบางรุ่นเนี่ยอาจจะให้ได้ไม่ถึง1แอมแปร์ใช่แต่สำหรับพายรุ่นนี้เราให้ถึง1แอมป์เลยเพราะฉะนั้นก็เพียงพอแน่นอนแล้วตัดประเด็นว่าเดี๋ยวเล่นไปแล้วแบตหมดไม่ต้องกลัวเล่นไปเถอะตราบใดที่ยังเสียบอยู่มันก็จะชาร์จโทรศัพท์เราไปเรื่อยๆครับนะครับนี่จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของตรงช่อง USB นะครับนอกจาก USB แล้วก็ยังมีช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางเชื่อมต่อทางด้านหน้าเหมือนกันในกรณีโทรศัพท์ซึ่งไม่มี USB นะครับหรือว่าจะต้องเอาสัญญาณจากที่เป็นหูฟังตัวเนี้ยผ่านมาเป็นแจ็ค 3.5 มิลแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงผ่านเข้ามาที่ตัวเครื่องเล่นได้ครับนะครับอยู่ด้านหน้าเลยฮะเสียบง่ายๆครับนะครับในส่วนแบตเอนจิ้นนี่เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันจะต้องลึกสำหรับตัวนี้นะฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตัว152เป็นรุ่นขยับขึ้นมาอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งมีปีเอาท์3ชุดคราวนี้ปีเอาท์ทั้ง3ชุดของ Alpine รุ่นนี้จะมีปีเอาท์จะมีแรงดันสัญญาณออกมาถึง2โวลต์ทุกช่องนะครับทุกช่องเลยใช่มั้ยปีเอาท์คือตรงไหนชุดเราเห็นว่าตัวนี้จะมีชุดซับชุดเรียชุดฟอนจะมีปีเอาให้เรา3ช่องทุกช่องจะมีแรงดันออกไป2 โวลต์แม็กซิมัมโดยไม่คลิปปิ้งนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่เอาไพออกแบบมาว่าคุณสามารถเร่งแม็กซิมัมโวลูมออกไปแล้วไม่ต้องกลัวคลิปปิ้งนะครับเจ๋งเลยเอาละคราวนี้เรามาดูเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของเสียงล่ะครับนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า frequency response เนี่ยได้ตั้งแต่5เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์จุดเด่นของอภัยที่นักเล่นทุกคนรู้ก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงว่าสามารถถ่ายทอดความถี่ตั้งแต่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดคือ20ถึง 20,000 เฮิรตซ์เนี่ยแฟลตแต่ตามสเปคระบุว่าลงได้ถึง5เฮิรตซ์ถึง 20,000 เห็นว่าสเปคบอกว่ามันลงได้ต่ำกว่า20ใช่นะครับอัตราเบี่ยงเบนก็แค่ประมาณอัตราเบี่ยงเบนนี่อยู่ที่บวกลบ1 dB บวกลบ1 dB ครับนะครับมาทดสอบกันครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันขอโวลูมสักนิดนึงไม่เคยเจอตัวไหนเบี่ยงเบนเกิน1 dB ครับ0จุดกว่าด้วยหน่อยบ่อยครั้งที่จะเจอแค่บวกลบแค่0บวกขึ้นถึง1ใช่ครับถ้าเราดูจากกราฟตอนนี้จะพบว่าความถี่สูงเนี่ยครับทุกรุ่นแฟลตดีมากใช่ครับดูเส้นนี่ตรงเลยนะตรงสูงนี่ตรงกันเป๊ะเลยพอดีกันเป๊ะเอาละโอเคครับมาดูกันรีพอร์ตสดๆบนจอ RTA เลยนะครับอาจารย์จะเริ่มจากจุด 1K เฮิรตซ์ก่อน 1,000 เฮิรตซ์ครับจะเราจะเห็นตัวเลขอยู่ที่ 60.8 นะครับครับถ้าอัตราเบี่ยงเบน1 dB ก็อาจจะพบว่าอาจจะเป็น61หรือ59ใช่ครับมาดูที่ 2K 60.87 เท่ากันเป๊ะนะครับนี่ก็ 60.77 แค่จุดเดียวนะครับ 5K 60.87 เท่ากับที่ 1K 10,000 เฮิรตซ์ก็ 60.8 มาดู 20,000 เฮิรตซ์ 61.42ก็ไม่ถึง1ก็ขึ้นไปไม่ถึงใช่ว่าการขึ้นที่ความถี่สูงเกินครึ่ง dB ดีใช่บอกแล้วว่าตรงนี้ดีนะครับ
จาก 1K 60.8 นะครับมาอยู่ที่500 Hz 60.77นะครับ200 Hz 60.79ไม่แตกต่างเลยนะครับ100 Hz 60.6หนึ่งก็ลงไปจุดสองนิดเดียวมาดูที่30 Hz 61.2นะครับยังขึ้นมานิดนึงแล้วก็20 Hz 61 dB ก็ประมาณจุดสองเห็นว่าอัตราการบีบเบรกไม่ถึงครึ่ง dB ด้วยซ้ำใช่ครับเพราะหนูจำได้ว่าหลักหลายหลายรุ่นของอัลพายแทบถูกตัวเลยค่ะไม่เคยขึ้นถึงครึ่งสักทีเลยไม่เกิน1 dB คือเขาให้มาให้สเปคมาว่าอัตราเบี่ยงเบนไม่เกิน1 dB แต่ที่เราผ่านมือเรามาเนี่ยคือไม่ถึงครึ่ง dB เลยด้วยซ้ำอัตราเบี่ยงเบนนี่คือจุดยืนยันที่อาจารย์มักพูดเสมอว่าอัลพายก็คืออัลพายไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเพราะนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับรายละเอียดมันบทจดนะครับจะแตกต่างกันไปก็ที่เรื่องของฟังก์ชันเท่านั้นเองนะในรุ่นใหญ่ๆขึ้นไปใช่แต่ถ้าพื้นฐานถ้าต้องการเสียงดีเนี่ยเขาไม่ว่าจะรุ่นไหนของเขาจะคงไว้เลยนะถูกต้องครับต้องครับโอเคนี่จะเป็นเรื่องของ frequency response มาขอดูตัวมาดูตัวสเปคที่2นะครับตัวนี้คือตัว wah inverter นะครับสเปคระบุมาว่า below measurement ครับสำหรับค่า wah inverter ในความหมายของถ้าแปลเป็นความหมายของนักเล่นวาล์วอินฟลักเตอร์ก็คือการกระเพื่อมของสัญญาณครับซึ่งจะส่งผลในเรื่องของในแง่ SQ จะส่งผลในเรื่องของโฟกัสถ้าหากว่าเครื่องเล่นส่งสัญญาณออกมาแล้วมีการกระเพื่อมของสัญญาณจนสามารถวัดได้มันจะส่งผลไปเรื่องของเวลาฟัง SQ โฟกัสจะไม่นิ่งแต่อย่างนี้หมายถึงว่าวัดไม่ได้วัดไม่ได้ครับเพราะนั้นพอวัดไม่ได้คือไม่มีค่ากระเพื่อมเลยคือมันวัดค่ากระเพื่อมของสัญญาณไม่ได้คือพูดง่ายๆถ้าคุณเอาไปตั้งแบบว่าฟอนเตทยังไงก็ตรงยังไงโฟกัสเล่นกีตาร์อยากให้อยู่ฝั่งซ้ายมันจะอยู่ซ้ายไม่ขยับไปขวาหน่อยซ้ายเฉียงไม่มีเราจะได้โฟกัสที่แม่นยำครับเพราะฉะนั้นเวลานักแข่งก็จะง่ายเนาะใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเราฟังเพลงกันเองแล้วแบบเราอยากได้ฟอนเตทดีๆก็จะง่ายต่อการปรับจูนถูกต้องไหมคะมาขอดูสเปคที่3สเปคต่อไปนะครับsignal to noise ratio นะครับตัวนี้ระบุว่าอยู่ที่105 dB 105 dB ครับ105 dB เป็นตัวเลขที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งในเฮดยูนิตในระดับตัวเรื่องล่างของวิทยุอัพเทอร์มาร์เก็ตมันจะพบว่าอยู่ประมาณ90กว่า98 99ขนาดที่เอาไปตัวมันถึง105ครับซึ่งระดับ105เรามักจะเจอกับเฮดยูนิตในรุ่นใหญ่ๆแค่นั้นเลยใช่นะครับคราวนี้คำว่า signal to noise ratio หมายความว่าอะไรความหมายมันก็คือมันเป็นเฮดยูนิตที่สามารถเร่งระดับความดังขึ้นมาได้สูงครับก่อนที่จะเกิด noise ครับคือมันสามารถมันเร่งสัญญาณที่สมบูรณ์แบบได้ถึง105 dB ก่อนจะเกิดเสียงรบกวนอย่างที่บอกอย่างบางแบงค์อาจจะได้แค่98ก็เกิดน้อยแล้วแต่ตัวนี้ได้ถึง105หรือถึงจะเกิดน้อยก็พูดง่ายๆว่าเร่งเสียงไปเถอะเร่งไปเถอะคือจะเร่งได้ดังกว่าชาวบ้านแต่คุณภาพเสียงยังดูดีกว่าใช่ไหมพูดภาษาง่ายๆในประมาณนั้นประมาณก็คือเร่งไปเถอะค่ะไม่แตกหรอกจ้าลำโพงเร่งไปนี่วิธีคิดง่ายๆคุณผู้ชมขามาครบด้วยหรือยังคะสำหรับวันนี้ค่า THDครับ THSD Total Harmonic Distortion ครับ Total Harmonic Distortion คือค่าบิดเบือนภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับเบือนตัวนี้ระบุอยู่ที่ 0.008% โอ้ 0.008 เลยนะจุด008เราเห็นว่ามันทดสอบตำแหน่งที่3เราจะรู้สึกไหมเนี่ยว่ามันจะหายถ้าจะไกลกันน้อยนิดขนาดนั้นอยากจะให้นักเล่นอย่างนี้ถ้าใครที่สนใจเอาพายเราจะดูข้อมูลเปรียบเทียบกับในหลักหลายแบรนด์อื่นกับแบรนด์อื่นครับตัว Total Harmonic ตัวเนี้ยเราจะพบแบรนด์อื่นอาจจะอยู่ต้นตำแหน่งที่2แต่ตัวนี้มันอยู่ข้ามอยู่ที่ตำแหน่งที่3คือคุณจะเจอจุด008คุณคะจะฟังรู้เรื่องไหมว่าเกิดค่าอะไรถ้าทศนิยมจะน้อยนิดขนาดนั้นค่าฮาร์โมนิกถ้าแปลตามศัพท์ก็คือค่าบิดเบือนนั่นนะครับวันนี้การบิดเบือนมันอยู่ตำแหน่งที่จุด008ก็คือมันแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันบิดเบือนนะครับคุณคะฟังคือถ้าคุณไม่ใช่หูเทพจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าหูเทพไงก็ฟังไม่รู้แน่นอนตายน้อยนิดก็เป็นว่าเนี่ยฝากเรื่องของการดูตัวเลขสเปคในการดูถึงวิทยุที่มีคุณภาพสูงว่าใน4ตัว
frequency response นะครับ wow and flutter THD THD total harmonic distortion แล้วก็ signal to noise ratio ทั้ง4ตัวนี้เปรียบเทียบ4ตัวนี้ก็พอละถ้าพูดง่ายๆคือสมมุติว่าในราคาเดียวกันถ้าคุณกำลังเลือกหาฟอนต์ในราคาเดียวกัน คุณเอา4ตัวนี้ไปเทียบ ถ้าน้อยกว่าเอาไพถือว่าดอก ถ้าราคาใกล้เคียงกันก็เพิ่มอีกหน่อยเลือกเอาไพไปซะเพราะว่าถ้ายังไงเอาไพก็อยู่ในจุดสูงอยู่แล้ว แต่ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะถือว่าโอเคเลยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วไหมคะสำหรับ CDE 152E ครับแล้วสำหรับใครนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจเอาไพ Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่เอาไพ Channel ใช่แล้วค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูอะไรกับ CDE 152E กันอีกต้องติดตามนะคะโอ้ยตัวใหม่เริ่มต้นมหากาพย์เริ่มมหากาพย์ก่อนหน้านี้เป็น150อันนี้ก็เป็น152 152ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ได้หมายถึงเครื่องใหญ่นะคุณผู้ชมยังดินเท่าเดิมดินเท่าเดิมเขาเพิ่มฟังก์ชันที่เราเห็นก็คือเล่น iPod iPhone ได้ก็ PL 3ชุดแล้วก็ PL 3ชุดแล้วก็มีอะไรนะคะโปรแกรมอะไรนะอะไรนะสักอย่างดำๆมุมกล่องอ๋อโปรแกรมที่เป็นแอปของ iPhone เวลาที่เชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็สามารถเอาแอปจากโทรศัพท์เนี่ยผ่านตัวนี้มันจะออกมาเฉพาะเสียงแต่เราก็ดูภาพดูอะไรจากโทรศัพท์แต่เสียงแล้วก็จะออกทางชุดเครื่องเสียงของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นแล้วก็กระซิบมาว่าก็ไม่ได้แพงใช่ไหมพอพูดถึงเอาไพ่หลายคนจะแบบว่าแพง อันนี้ก็อาจารย์แอบไปเห็นมาอาจารย์บอกไม่แพงไม่แพงคือลูกศิษย์อาจารย์ขายกันทุกร้านนะคุณผู้ชมคุณภาพเกินราคาจริงๆเอาไพ่ก็คือเอาไพ่อันนี้เหมือนกันค่ะนี่ก็ไม่แพงจริงอันนี้ไม่แพงหมดแล้วนะกระปุกพี่หมดไม่แพงนะแบ่งคนอื่นซื้อมากไหม หรือว่าแบ่งแฟนรายการเราไปซื้อบ้าง อันนี้ไม่แพงเหมือนกันค่ะไปดูกันกับช่วงของโปรโมชั่นจากคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้เป็นอะไรไปดูสิคะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้จัดให้คุ้มกับคนรัก Bostwick ทั้งชุดประกอบไปด้วยหน้าจอ Bostwick V40 New 2016 Bostwick Extreme G1 Bostwick BOS BB8B ทั้งชุดราคาเพียง 19,900 บาทสนใจติดต่อได้ที่ร้าน Mock Up by สลาวุธโทร0818806299เห็นไหมล่ะหนูบอกแล้วอย่าเรารีบปิดเบรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนที่พี่น้องจะไปแคะกระปุกรอดูค่ะช่วงหน้าอาจารย์นันท์จะมีความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็รถสวยๆในช่วงของ Sound Setup ของพี่น้องก็รออยู่สักครู่เดียวค่ะ